27ตุลาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบ15วันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชบัญทูลให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดเพราะทุกคนที่มาเป็นแขกของพระองค์รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำอาหารเครื่องดื่มและจัดหน่วยแพทย์พระราชทานมาบริการให้ผู้ที่เดินทางมายังพระบรมมหาราชวังและพื้นที่โดยรอบสร้างความปลาบปลื้มให้พระสงฆ์นิกรอย่างหาที่สุดมิได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ร่วมเดินทางมาดูแลและให้กำลังใจประชาชนท่ามกลางบรรยากาศที่มีประชาชนเนืองแน่นในแต่ละวันศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือสตส.โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสตส.ได้ร่วมประชุมเพื่อให้การจัดการพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากกระทรวงวัฒนธรรมโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านและเครือข่ายด้านศิลปะวัฒนธรรมกว่า 15,000 คนจัดพิธีเพื่อน้อมรำลึกในหลวงของปวงชนชาวไทยในฐานะองค์อัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพร้อมกิจกรรมจากศิลปินสาขาต่างๆเพื่อรวมใจถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของทุกเชื้อชาติศาสนาไม่เพียงประชาชนคนไทยร่วมใจกันมาแสดงความอาลัยผู้นำจากนานาประเทศต่างก็เดินทางมาเพื่อแสดงความอาลัยต่อพระมหากษัตริย์นักพัฒนาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพร้อมทั้งลงนามแสดงความอาลัยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและที่ศาลาว่าการสำนักพระราชวังคนไทยทุกหมู่เหล่าก็เดินทางมาเต็มพื้นที่ท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบนับเป็นความสมัครสมานสามัคคีและความพร้อมเพรียงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเพื่อร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่มีผู้ร้องมากที่สุดในค่ำวันเดียวกันประชาชนยังพร้อมใจกันอีกครั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนแสดงความอาลัยเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ดังขึ้นอีกหลายครั้งในรอบสัปดาห์ทั้งในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยและดังไกลไปถึงนานาประเทศ